โอ้อีก15 นาทีเที่ยงคืนข้าต้องรีบเฉลยโจทย์ข้อนี้ซะแล้วก่อนที่ราชรถของข้าจะกลายเป็นรถฟักทองอีก15 นาทีเที่ยงคืนก็ยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของสมดุลสถิตมีอะไรครับเนี่ยห้อยตองแตงตองแตงอยู่ตรงเนี้ยครับอันนี้คือลูกตุ้มขนาดใหญ่ข้าศึกเข้ามาที่ตึกนั้นเดี๋ยวจะทุบให้หัวแบะเลยลูกตุ้มตัวนี้มีมวลไหมมีสิมวลเท่ากับ 8.5 กิโลกรัมนะครับโจทย์ให้หาอะไรครับให้หาแรงที่กำแพงกระทำกับลูกเหล็กหรือว่าลูกตุ้มนี้นะครับโอเคล่ะวัตถุที่เราสนใจนั่นก็คือลูกเหล็กลูกตุ้มลูกกลมๆตรงนี้นะครับมีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับวัตถุแรงแรกครับคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็คือที่อ้าวไม่ใช่สโลแกนนี้มันต้องเป็น MG สิครับ MG ลงด้านล่างนะครับโอเคมีแรงที่มี MG แล้วก็มีแรงที่กำแพงกระทำกับลูกเหล็กอันนี้ให้เป็นแรง N นะครับเมื่อได้แรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแตกแรงนะครับเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องแตกแรง ที่ตรงนี้ครับที่อะไรดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มุมไว้ตรงไหนถ้ามุมตรงนี้เป็นมุมเซต้าตรงนี้มุมแย้งก็ต้องเป็นเซต้าที่ตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นที่คอสเซต้าแน่คอสเซต้าอยู่แกน y ก็ไม่เห็นแปลกนะครับมาด้านนี้ตืดหูยมันจะสวนกันไปไหนลูกศรอันนี้ก็เป็นทีไซเซต้าเนาะมีแรงอะไรบ้างย้ำๆทีคอสทีไซเอ็นแล้วก็เอ็มจีเอาละเรามารวมแรงในแนวแกนy กันก่อนรวมแล้วต้องเท่ากับ0นะครับ y มีอะไรบ้างที่ขึ้นที่ cos เซต้าเท่ากับอะไรลงคือ mg รวมแรงในแนวแกน x ก็เท่ากับ0ด้วยเพราะมันอยู่ในสภาวะสมดุลแต่แน่แกน x มีอะไรบ้างครับก็มีทีไซเซต้าเท่ากับ n ใช่ไหมนะครับเท่ากับ n โอเคเราได้สมการที่1กับสมการที่2สังเกตเห็นอะไรไหมครับสมการที่1มีทีสมการที่2ก็มีทีมี n ด้วยมี2สมการ2ตัวแปรนะแต่เรากำจัดได้นะครับเรากำจัดทีได้โดยการเอาสมการที่1ตั้งหารด้วยสมการที่2ก็จะกลายเป็นคอสคอสเซต้าถ้าผมเอา1เอา2ตั้งหาร1ก็จะเป็นแทนเซต้าเนาะแต่นี่มันเป็นคอสอ่ะช่างมันก็เป็น mg หารด้วย n โจทย์ข้อนี้ถามหา n ใช่ไหมn ก็คือ mg หารด้วย cos เซต้า cos ขึ้นไปด้านบนก็เป็นแทนใช่ไหม no sin cosec cos sec แทน cos เออใช่ mg แทนเซต้านะครับเอาล่ะก็แทนค่านะครับ m คือ 8.5 กิโลกรัมเดี๋ยวผมบอกผิดนะครับ m ไม่ใช่ 8.5 นะครับเมื่อกี้เหลือบไปเห็น 0.85 กิโลกรัมโอ้จะโดนหัวแบะไหมเนี่ยมันเบามาก 0.85 กิโลกรัมคูณ 9.8 แทนทรายข้ามชาชายไหมทรายข้ามเดี๋ยวนะสามเหลี่ยมเราอยู่ตรงไหนตรงนี้ตืดสามเหลี่ยม
โอ้ยหมาก็เห่าเหลือเกินถึงไหนแล้วแทนนะครับซ้ายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามก็คือด้าน R เขียนตรงนี้ละกันแทนก็คือด้าน R ชิดก็คือด้าน L R ส่วน L นะครับ R คือ 0.042 L ก็คือ 0.08 แทนค่าลงไป 0.042 หาร 0.08 เอาล่ะคุณกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้คำตอบประมาณ 4. เท่าไหร่16นิวตันนะครับอันนี้คือแรงที่ผนังกระทำกับลูกเหล็กอ้าวจะเที่ยงคืนแล้วนะครับจริงๆแล้วข้อนี้ถ้าคุณได้เอ็นออกมาเนาะเอ็นตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะรู้แรงตึงเชือกได้ก็คุณรู้มุมอยู่แล้วเนี่ยครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะเนาะเอา n ไปแทนในสมการที่2ได้ทีออกมาได้แรงตึงเชือกออกมาไปละครับเดี๋ยวรถของผมจะกลายเป็นฟักทองเจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงสวัสดีครับ